อยู่ไหมบางทีตัวมันก็หนีนี่ไงนี่ไงเจอตัวแล้วตัวนี้คือหนอนห่อใบข้าวหนอนใบขาวเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเริ่มมีตัวแล้วครับผมนี่ชัดเจนเลยเห็นไหมเนี่ยแค่หนอนใบขาววิธีกำจัดหนอนห่อใบข้าวหนอนใบขาวหรือหนอนม้วนใบก่อนดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากทางช่องขอบคุณครับหนอนห่อใบข้าวหรือหนอนใบขาวหรืออีกชื่อหนึ่งหนอนม้วนใบข้าวลักษณะการทำลายหนอนใบขาวจะแทะกินผิวใบข้าวทำให้เห็นเป็นแถบสีขาวเป็นทางยาวขนานกับเส้นใบและหนอนใบขาวจะชักใยดึงใบเข้าหากันเพื่อหุ้มตัวของหนอนไว้ทำให้ข้าวสังเคราะห์แสงและสร้างอาหารได้น้อยลงตัวเต็มวัยของหนอนห่อใบข้าวเป็นผีเสื้อกลางคืนปีกมีสีน้ำตาลอ่อนมีแถบสีดำพาดที่ปลายปีกตรงกลางมีแถบสีน้ำตาลพาดขวาง 2-3 แถบหนอนห่อใบข้าวจะวางไข่บนใบข้าวเป็นกลุ่มไข่มีสีขาวขุ่นค่อนข้างแบนระยะไข่ 4-6 วันหนอนที่ฟักออกจากไข่ใหม่ๆจะมีสีขาวใสหัวสีน้ำตาลอ่อนหนอนที่โตเต็มที่จะมีลำตัวสีเขียวแถบเหลืองหัวสีน้ำตาลเข้มมี 5-6 ระยะระยะหนอน 15-17 วันระยะดักแด้จะอาศัยอยู่ในใบข้าวที่ห่อ 4-8 วันจากนั้นจะฟักตัวเป็นผีเสื้อตัวเต็มวัยและออกวางไข่เป็นวัฏจักร 2-3 รอบต่อ1ฤดูกาลปลูกถ้าหนอนใบขาวระบาดในระยะออกรวงจะทำลายใบธงซึ่งมีผลต่อผลผลิตทำให้ข้าวมีเมล็ดรีบน้ำหนักลดลงพบระบาดในแปลงที่ใส่ปุ๋ยในอัตราที่สูงจับกล้องมือหนึ่งมือไม่ถนัดอยู่ไหมบางทีตัวมันก็หนีนี่ไงอยู่ไหมบางทีตัวมันก็หนีนี่ไงนี่ไงเจอตัวแล้วตัวนี้คือหนอนห่อใบข้าวหนอนใบขาวเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเริ่มมีตัวแล้วครับผมนี่ชัดเจนเลยเห็นไหมเนี่ยแค่หนอนใบขาวมีชลาด้วยไหมครับมันยังรักษาง่ายไอ้กาบเรื่องนี้จริงอ๋อไม่ยากไม่ยากครับชลาไม่ยากเราต้องฉีดทั้งต้นปลายล้มมาห้าทั้งต้นล้มไล่ให้ออกไล่ขนาดไปหนอนห่อใบหนอนใบขาวนี่ครับดูตัวนะใครไม่เคยเห็นไอโฟน12นี่หนอนใบขาว12ครับเนี่ยตัวร้ายครับตัวร้ายหนอนห่อใบเห็นบางที่เรียกห่อใบเนาะห่อใบหนอนใบขาวใครเพิ่งเห็นดูยังดีเลยปึ๊กเลยนะเนี่ยวิธีป้องกันกำจัดหนอนห่อใบข้าว 1.ไม่ควรใช้ปุ๋ยเคมีในอัตราที่สูงจนเกินไปเพราะจะทำให้ข้าวอ่อนแอ 2. ป้องกันหนอนห่อใบข้าวแนะนำใช้สารกลุ่มคาร์โบซัลแฟนฟิโพนิลอิมาเมกตินใช้สารอย่างใดอย่างหนึ่งบวกกับยาน็อก 3. ในกรณีที่พบผีเสื้อหนอนห่อใบข้าวจำนวนมากและพบการระบาดของหนอนห่อใบข้าวเข้าทำลายใบข้าวเสียหายมากกว่า 15% แนะนำให้ใช้สาร 1. คอฟินาเฟอร์ 2. อินด็อกซาคาร์บ 3. คอเลนทานิลิโพใช้สารอย่างใดอย่างหนึ่งบวกกับยาน็อกเพื่อกำจัดผีเสื้อตัวแก่ยาน็อกเช่นไซเปอร์เมทรินแลมดาไซฮาโลทรินและไบเฟนตินเป็นต้นขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามถ้าชอบคลิปนี้หรือมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์
กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากทางช่องขอบคุณครับ